สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมรถไฟทางคู่ทยอยเสร็จรฟท.เปิดใช้งานสายใต้ช่วงนครปฐมถึงชุมพรวิ่งตลอดเส้นทางรวม420กิโลเมตรเริ่ม4มิถุนายน2567ส่วนการติดตั้งระบบอนุสัญญาณคืบหน้า 59.462% คาดเสร็จใช้งานเต็มระบบภายในปี2568ช่วยลดระยะเวลาเดินทางลงใต้ส่วนปลายปี2567เล็งเปิดสายอีสานช่วงสระบุรีถึงนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับขอขอบคุณข่าวสาร MGR ออนไลน์4มิถุนายน2567 19:37 นครับท่านผู้ชมนายเอกรัฐศรีอาระยันพงศ์หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าจากที่การรถไฟเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่โดยปัจจุบันสามารถเปิดใช้งานทางคู่ในเส้นทางสายต่างๆแล้วจำนวน3เส้นทางได้แก่โครงการก่อสร้างชุมทางฉะเชิงเทราถึงคลอง19แก่งคอยระยะทาง106กิโลเมตรโครงการช่วงชุมทางถนนจิระถึงขอนแก่นระยะทาง187กิโลเมตรขณะที่เส้นทางรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงนครปฐมถึงชุมพรเปิดให้บริการระหว่างสถานีคูบัวจังหวัดราชบุรีถึงสถานีสะพลีจังหวัดชุมพรระยะทาง 347.4 กิโลเมตรเมื่อวันที่15ธันวาคม2566ที่ผ่านมาแล้วนะครับท่านผู้ชมล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้พิจารณาความพร้อมของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้และกำหนดเปิดใช้งานเพิ่มเติมอีก 72.6 กิโลเมตรระหว่างสถานีนครปฐมถึงสถานีบ้านคูบัวระยะทาง57กิโลเมตรและสถานีสะพลีถึงชุมพรระยะทาง 15.6 กิโลเมตรทำให้สามารถเปิดใช้ทางคู่ช่วงนครปฐมถึงชุมพรได้ตลอดเส้นทางรวมระยะทางทั้งสิ้น420กิโลเมตรเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2567เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมโดยใช้ระบบทางสะดวกอิเล็กทรอนิกส์ในการเดินทางระหว่างที่มีการติดตั้งระบบอนุสัญญาณที่มีความคืบหน้าแล้ว 59.762%คาดว่าจะสามารถใช้งานเต็มระบบภายในปี2568ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางแก่ประชาชนอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อระบบขนส่งเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงชุมพรและธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าอื่นๆอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้ยังได้เตรียมเปิดให้บริการรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนืออีสานนะครับในระยะแรกช่วงสถานีมาบกระเบาถึงสถานีมวกเหล็กใหม่จังหวัดสระบุรีระยะทาง 13.20 กิโลเมตรและช่วงสถานีบันไดม้าถึงคลองขนานจิตจังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 29.70 กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งหมด 42.90 กิโลเมตรภายในปี2567นี้ส่วนการดำเนินการโครงการรถไฟทางคู่สายอื่นและรถไฟสายใหม่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้เสร็จตามแผนโดยเร็วเช่นกันนะครับท่านผู้ชมตามที่รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่งของประเทศและมอบหมายนโยบายให้การรถไฟหรือรฟท.เร่งรัดดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟสายใหม่ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จต
ามแผนงานตามนโยบายของนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งทางรางให้เป็นระบบขนส่งหลักของประเทศที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วปลอดภัยสามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงภูมิภาคมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้นะครับท่านผู้ชมหากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน7เส้นทางดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์จะช่วยยกระดับในการบริการเดินทางที่ดีแก่พี่น้องประชาชนรวมถึงการขนส่งสินค้าสามารถถึงจุดหมายอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาในการรอหลีกขบวนรถไฟเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถทำให้รถไฟสามารถรองรับขบวนรถได้เพิ่มขึ้น2เท่านะครับซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งด้านโลจิสติกประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางเสมอระดับรถไฟรถยนต์นะครับที่สำคัญรถไฟทางคู่ยังช่วยกระจายโอกาสทางสังคมการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคต่างๆในสังคมในพื้นที่ชนบทเมืองและประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการพลิกโฉมคมนาคมขนส่งระบบของประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับที่จะเปิดอยู่2ช่วงนะครับท่านผู้ชมก็คือช่วงนครปฐมถึงชุมพรนะครับจะเปิด420กิโลเมตรนะครับก็จะมีความสะดวกสบายถ้าใครขึ้นจากกรุงเทพนะครับก็ผ่านนครปฐมไปถึงหัวหินนะครับก็จะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมในการท่องเที่ยวและเราจะได้มีเวลาในการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับจากแต่ก่อนเดินทางล่าช้าต้องรอหลีกอีกรถขบวนมานะครับแต่ปัจจุบันเป็นทางคู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องรอหลีกนะครับท่านผู้ชมก็จะมีความเร็วร่นระยะเวลาในการเดินทางเพื่อที่จะให้เราได้เที่ยวให้หนำใจในการท่องเที่ยวในสายใต้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์ในทางที่ดีแนะนำมาได้ครับท่านผู้ชมช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ